รัฐธรรมนูญยังคงเป็นประเด็นข่าวใหญ่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้หลังพรรคเพื่อไทยออกมาตอบโต้คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐสภาชะลอการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ทำให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญต้องออกมาชี้แจงโดยยืนยันว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจที่จะรับตีความกรณีแก้ไขมาตรา291ตามคำร้องได้โดยหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ว่างัดรัฐธรรมนูญฉบับภาษาอังกฤษยันศาลไม่ผิดสั่งรับตีความแก้มาตรา291นายวสันต์ต้อยพิสุทธิ์ประธานศาลรัฐธรรมนูญยืนยันศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้รัฐสภาชะลอการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แนะให้ดูรัฐธรรมนูญฉบับภาษาอังกฤษระบุชัดการยื่นคำร้องเป็นเรื่องของผู้ทราบไม่ใช่เรื่องของอัยการสูงสุดเพียงอย่างเดียวด้านพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอโหวตรัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้าก่อนปิดสภาขณะที่วิปรัฐบาลยืนยันไม่มีการลักไก่แอบดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญลงมติวาระ38มิถุนายนนี้ชี้สมาชิกถามได้แต่ไม่มีมตินอกจากนี้มติชนยังเสนอข่าวเรื่องปรองดองระบุว่าคออปวิตกการเมืองร้อนเสนอ6ข้อลดกระแสขัดแย้งสกิดรัฐบาลสภาชะลอเร่งรัดกฎหมายปรองดองแนะศาลรัฐธรรมนูญต้องรอบคอบยึดหลักแบ่งแยกอำนาจตามหลักประชาธิปไตยขณะที่พรรคเพื่อไทยร้อง DSI กล่าวหานายอภิสิทธิ์และนายสุเทพยุยงให้เกิดความปั่นป่วนระหว่างการพิจารณาร่างพรบ.ปรองดองหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็พาดหัวข่าวใหญ่ในเรื่องเดียวกันโดยระบุว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญอ้างรัฐธรรมนูญฉบับภาษาอังกฤษยืนยันศาลทำถูกแล้วพร้อมเตือนถ้าสภาจะโหวตพิจารณาวาระ3ต้องรับผิดชอบเองด้านทีมกฎหมายสภาแถลงยืนยันคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันเพราะไม่ใช่คำวินิจฉัยส่วนจะนัดประชุมสภาเดินหน้าโหวตหรือไม่ขึ้นอยู่กับประธานขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงนัดชุมนุมหน้าสภาวันนี้แสดงพลังหนุนโหวตรัฐธรรมนูญวาระ3พร้อมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฝากตำรวจระดมกำลังเตรียมรับมือสกัดม็อบชนม็อบส่วนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเลขาสภาหักคำสั่งชงขุนค้อนโหวตวาระ3ได้เลยโดยนายพิทูลพุ่มฮิรัญเลขาธิการสภายก6ประเด็นโต้แย้งมติศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งชะลอโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ชี้รัฐสภาไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา213อ้างองค์คณะตุลาการไม่มีคำวินิจฉัยส่วนตนและยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่งผลให้คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันรัฐสภาขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงบุกไปที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแสดงละครล้อเลียนเสียดสีและผูกผ้าดำที่ป้ายศาลรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงการไม่เห็นด้วยต่อคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญด้านผบ.ตร.เดินทางดูพื้นที่หน้ารัฐสภาเพื่อวางแผนรับมือม็อบที่นัดชุมนุมกันวันศุกร์นี้ปิดท้ายกันที่หนังสือพิมพ์เดลินิวซึ่งนอกจากประเด็นข่าวใหญ่เรื่องประธานศาลรัฐธรรมนูญออกมาชี้แจงกรณีคำร้องตีความแก้ไขรัฐธรรมนูญและคำสั่งชะลอโหวตรัฐธรรมนูญวาระ3แล้วเดลินิวยังเสนอข่าวพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงถ่ายภาพปรากฏการดาวศุกร์โคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์และทรงใช้แว่นสุริยัตที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยจัดถวายภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกและข่าวไฟไหม้บ้านผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติขณะฉลองวันเกิดปีที่73สาเหตุคลาดไฟฟ้าลัดวงจรกลับมาติดตามประเด็นข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับบางกอกไวส์.com ค่ะ